อีกสักที่หนึ่งนะฮะได้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็คึกคักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกับคุณประภาพันธ์ล้อมศรีนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับสวัสดีครับคุณประภาพันธ์ครับค่ะคุณกำภูคุณรัชนีคะบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรองรับนักปั่นเกือบ 10,000 คนนะคะที่เริ่มทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าการปั่นจักรยานนั้นจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะในเวลาประมาณ 15:00 นค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นแล้วค่ะมีนักปั่นจักรยานทยอยเดินทางเข้ามาในสถานที่จัดงานแล้วซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ยืนยันความพร้อมจัดกิจกรรมในวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นนะคะ 9,835 คนและคาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจมาร่วมปั่นจักรยานอีกจำนวนมากค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกลุ่มนักปั่นนำขบวนจากอำเภอแม่แตงนะคะที่มารออำนวยการและร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะวันนี้ควบคุมขบวนที่6ครับขบวนที่6ครับขบวนที่6ช่วงที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะมีการซักซ้อมภายในก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวในกลุ่มก่อนแล้วก็วันนั้นก็มาซ้อมใหญ่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับเวลา3โมงจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอให้ประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมสวมเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีเหลืองก็ได้และให้เดินทางมายังศูนย์ประชุมแห่งนี้ในเวลา 13:00 นค่ะเพื่อฟังคำชี้แจงและจัดรูปขบวนก่อนจะเริ่มปั่นจริงในเวลา 15:00 นนอกจากนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางที่จะจัดกิจกรรมหรือจะสัญจรมายังบริเวณนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพราะว่าจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่เวลา 15:00 นจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นและจะมีการปล่อยรถเป็นช่วงๆค่ะเพื่อไม่ให้ปริมาณรถสะสมจนเกิดปัญหาจราจรและจะเปิดให้รถผ่านเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นค่ะสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรักของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ7รอบแห่งนี้ไปตามถนนคันคลองชลประทานผ่านสี่แยกต้นพยอมและสี่แยกแม่เหี่ยเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์จากนั้นก็จะปั่นไปตามเส้นทางมงคลทรงจักรยานภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่านหอคำหลวงมายังวงเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์และย้อนกลับมายังจุดสิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมรวมระยะทาง27กิโลเมตรตลอดเส้นทางนะคะจะมีจุดบริการน้ำจุดพักรวมทั้งจุดปฐมพยาบาลไว้พร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่ากิจกรรมปั่นอุ่นไอรักของจังหวัดเชียงใหม่จะเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ18-19:00 นค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะแต่ว่าตอนนี้นั้นสภาพท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศไม่ร้อนมากนักแล้วก็มีลมเย็นสบายค่ะคาดว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักในครั้งนี้ค่ะคุณรัชนีคุณกำภูคะขอบคุณครับ